sing back. Went through all the sweetness and sorrow, chasing a dream till it starts. All the subtle things you can't erase, memories they lead my life going on. You make my heart beat, it travels from silent darkness to starry nights. We hold our hands back to the home bay. I need your love, I just wanna keep a promise. I feel us, we slowly fall into my arms. You're the one in my life, baby. รักนี้เธอมอบให้ตอนที่26พี่หมินหุ้ยฮัลโหลผมไม่หาดีไปรับชวนชวนแล้วเดี๋ยวคุณเลิกงานแล้วผมไปรับไม่ได้ใช้เวลาแค่สองคนกับคุณนานแล้วพี่หมินหุยผมจะพาคุณไปที่ที่พิเศษมากๆรู้แล้วฉันยังมีงานไม่คุยด้วยแล้วนะฮัลโหลฟังผมพูดให้จบก่อนสิมีอะไรเหรอพี่หมินหุยฉันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับติงอีเฟิงจริงๆฉันทำตามที่พี่บอกทั้งหมดไม่รู้เพราะอะไรเอาละฉันเชื่อเธอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเกิดปัญหาที่ส่วนอื่นต่างหากงั้นพี่จะไปจริงเหรอทำไมข่าวลือไปเร็วแบบนี้นะฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยแต่ว่าเมย์ต่อไปไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่เธอก็ต้องเป็นเหมือนครั้งนี้มีสติกล้าหาญจำไว้นะรู้แล้วค่ะพี่หมินหุยพอแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจเลยรีบไปทำงานเถอะที่พิเศษที่คุณว่าก็คือที่นี่เหรอมีความอดทนหน่อยสิคุณจะทำอะไรตอนนี้ครอบครัวเราเฉียนย้ายเข้าไปแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นบ้านคนอื่นแล้วด้วยมาไม่ได้ตอนนี้เป็นบ้านคนอื่นแล้วที่นี่คือบ้านของคุณเสมอเพราะงั้นที่แท้คุณเป็นคนซื้อห้องนี้ไว้คุณช่วยหาเพื่อนคุณสักคนช่วยซื้อห้องนี้ในนามของเขาให้ผมได้ไหมผมบอกเงินเองห้องนี้เนอะเราเฉียนโอนไปเป็นชื่อฉวนฉวนแล้วขาดแค่ลายเซ็นคุณคุณโกรธเหรอขอโทษนะผมผิดไปแล้วผมแค่ไม่อยากให้คุณต้องถูกบีบจนต้องขายห้องที่มีความทรงจำมากมายของคุณกับฉวนฉวนไม่อยากให้คุณนึกเสียใจในอนาคตนะคุณขอโทษทำไมสินชี้
ขอบคุณมากขอบคุณที่ดีกับฉันและฉุนชวนแบบนี้ขอบคุณที่ทำให้เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์เมื่อก่อนฉันดัดจริตไปหน่อยใช่ไหมแค่ง้อยากนิดหน่อยเท่านั้นเองนะเอาละผมรู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกแย่มากแต่อย่าลืมว่าคุณยังมีผมกับฉุนฉัวนะเราจะสนับสนุนคุณเป็นกำลังใจให้คุณเสมออยู่แล้วเหรอไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันงั้นเรียกเพราะๆก่อนสามีจะพาไปกินของอร่อยเทียบกับกินข้าวแล้วตอนนี้ฉันอยากทำเรื่องบ้าคลั่งเรื่องหนึ่งมากกว่าสถานที่อะไรเนี่ยมาซ่าที่นี่มาสิมาซินเทคุณออกแรงตีขวดนั่นนะแก้เครียดได้ดีมากเดี๋ยวพอคุณชินแล้วฉันค่อยเปลี่ยนไปตีอีกอันให้คุณพอไหวไหมน่าสนใจดีเหมือนหมิ่นหุยได้อยากไปก็ไปจะดีแค่ไหนนะพี่หมิ่นหุยจะไปจากไปอันจริงเหรอยังไม่ได้สรุปเลยแต่ 80% แล้วเพราะความสัมพันธ์ของเธอกับเฉิงฉี่ร่างงั้นทำไมพี่ไปไม่ได้ล่ะฉันไม่เหมือนกันฉันทำการตลาดเข้าวงการน่ะง่ายแต่คิดจะทำถึงตำแหน่งสูงๆนะมันยากมากเพราะงั้นฉันต้องยอมรับว่าอยู่ไปอันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของฉันถ้าไม่มีความสุขจริงๆก็อย่าทำเลยผมเลี้ยงพี่เองผมไม่ได้บอกว่าจะแต่งงานนะผมแค่อยากบอกว่าถ้าแค่เพื่อปากท้องไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองลำบากใจหรอกผมไม่อยากเห็นพี่ไม่มีความสุขดีจริงๆที่มีนายฉันไม่มีนายฉันจะทำยังไง
พี่ไม่มีทางไม่มีผมหรอกเด็กน้อยเราอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนแล้ว5 ปีกว่าแล้วมั้งแล้วคุณเคยนึกเสียใจไหมพูดเรื่องนี้ทำไมเฮ้ยตอบก่อนสิไม่ถึงขนาดนั้นมั้งร้องไห้ซะขนาดนี้เลยเหรอทำไมก็หนังมันซึ้งจะไม่ให้คนร้องได้ไงร้องได้ฉันก็อยากร้องเหมือนกันแต่ฉันดูเรื่องนี้แล้วร้องไม่ออกจริงๆฉันเปลี่ยนเรื่องได้มะคุณรอเดี๋ยวนะเต่าทะเลอาศัยอยู่บนโลกยังมีความสุขเป็นเวลา200 ล้านปีแล้วเต่าทะเลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน่านน้ำชายฝั่งที่ค่อนข้างตื้นนอกจากวางไข่และอาบแดดแล้วปกติเต่าทะเลจะไม่ค่อยขึ้นฝั่ง Animal Planet การขึ้นวางไข่บนชายฝั่งตลอดระยะเวลา20 ปีที่ผ่านมามีรายงานพบว่าเต่าทะเลคุณไม่รู้สึกว่าคุณไม่รู้สึกว่าชีวิตยิ่งใหญ่มากเหรอไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ร้องแล้วนะประโยชน์ดังกล่าวในอดีตได้มีการเปิดประมูลเกมฟองไข่ต่อทะเลเพื่อการค้าซึ่งไม่ร้องแล้วไข่ต่อทะเลเป็นประมาณ 20% จะต้องมีเพื่อปล่อยเช็คเงินสด2,500,000ถ้วนหมายความว่ายังไงได้เงินแล้วไปต่างประเทศก็ดีหรือกลับบ้านเกิดก็ช่างแค่อย่าอยู่ปินเฉิงต่อก็พอเอาเป็นว่าจำไว้ข้อหนึ่งอย่าปรากฏตัวต่อหน้าผมอีกคุณจะเลิกกับฉัน ทำไมช่างฉี่ร่างคุณทำได้ยังไงผมทำได้อยู่แล้วตลอดมาระหว่างเราก็เป็นแค่การค้าที่ยุติธรรมการค้าเหรอคุณคิดว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้เป็นแค่การค้าเหรอฉันจริงใจกับคุณฉันก็คิดว่าคุณจะจริงใจกับฉันด้วยเพราะงั้นคุณหลอกใช้ฉันมาตลอดเลยใช่ไหมคุณแล้วจะเตะฉันให้พ้นทางใช่ไหม ช่างฉี่ร่างคุณอย่าฝันเลย ช่างฉี่ร่างเ ชื่อไหมฉันจะทำลายคุณฉันจะบอกเรื่องของเรากับทุกคนแล้วก็5 ปีก่อนรู้ไหมเรื่องที่คุณคุกคามทางแพทย์มินหุ้ยฉันจะบอกให้นะฉันมีหลักฐานฉันมีหลักฐานฉันจะทำให้ชื่อเสียงคุณป่นปี้ฉันจะให้ตระกูลจ้างแต่คุณออกจากกวนฉัน5 ปีก่อนคุณทำอะไรไว้บอกผมมาพูดพูดคุณกลัวแล้วคุณพูดได้ไม่ผิดความทะเยอทะยานมีราคาที่ต้องจ่ายฉันมันโง่เองตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนเลือกมั่งไม่ก็ให้ฉันเป็นผู้จัดการทั่วไปของใบอันไม่ก็คุณก็รอชื่อเสียงป่นปี้แล้วกันฉันให้เวลาคุณ3 วันคุณคิดให้ดีเถอะว่าจะเป็นคุณที่ทิ้งฉันได้ก่อนหรือว่าฉันทำลายคุณได้ก่อนช่วยฉันทำเรื่องนึงเฮ้ยถ้าเรื่องกลุ้มใจทั้งหมดในโลกแค่ร้องไห้แบบนี้ก็แก้ไขได้จะดีแค่ไหนนะ
เอ้ยเสียดายที่ความเป็นจริงไม่ให้เราหนีนะสิเป็นไงตัดสินใจหรือยังไปอันในตอนนี้มีเฉิงฉีร่างอยู่ฉันไม่อยากอยู่ต่อแม้แต่วินาทีเดียวน่าจะมีแต่สินะแต่ว่าเขาเอางานของพวกไช่หวนจีมาขู่ฉันถ้าฉันไปทั้งคนทีม R&D 2ก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่อย่างเป็นสุขจริงคนคนนี้ทำให้ผมได้เห็นบรรทัดฐานที่ต่ำลงครั้งแล้วครั้งเล่าใช่พวกเขาเป็นคนที่ฉันรับเข้ามาเองกับมือทุกคนทำโครงการกับฉันมาเยอะมากฉันมองดูพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทีละก้าวทีละก้าวอีกอย่างงานนี้สำคัญต่อพวกเขามากถ้าถูกให้ลาออกทั้งแบบนี้เนื่องจากติด NCC อยู่พวกเขาอยากคิดจะหางานได้ในเวลาอันสั้นเลยไหนจะซอฟต์แวร์แบบจำลองหัวใจ AI ที่ฉันลำบากทำมาตั้งนานอีกถ้าฉันไปแล้วสงสัยโครงการนี้ก็คงหยุดอยู่แค่นี้ไม่มีคนสนใจอีกแต่พอฉันนึกถึงคนไข้มากมายในพื้นที่ห่างไกลที่เงื่อนไขด้านการศึกษาไม่ดีพวกเขาอาจไม่ได้รับการรักษาเพราะด้านคมนาคมและเงื่อนไขด้านการรักษาพวกเขาต้องมีชีวิตอยู่ในความกลัวความเจ็บป่วยตลอดเวลาอาจเป็นเด็กเล็กๆเหมือนชวนชวนอาจเป็นคนแก่และยังมีคนมากมายที่เหมือนคุณในอดีตแม้จะเป็นคนเก่งแต่มองไม่เห็นอนาคตเพราะความเจ็บป่วยพอคิดว่าคนพวกนี้ถ้าไม่มีคนสนใจแล้วพวกเขาจะทำยังไงฉันก็จะรู้สึกแย่ก็เหมือนที่คุณพูดโชคชะตาไม่ให้เราหนีเพราะงั้นฉันตัดสินใจไม่ไปแล้วนี่เป็นความรับผิดชอบของฉันทำไมคุณทำหน้าเหมือนรู้แต่แรกแล้วถ้าผมไม่เข้าใจคุณจะรักผมขนาดนี้เหรอฉันรักคุณเหรอไม่รักเหรอพอได้อยู่มั้งพอได้เหรอพอได้คุณอย่ามาหลงตัวเองว่าใครหลงตัวเองว่าคุณสินชีIt's getting dark tonight a light Good a lovely time Don't give me five and keep it quiet At first ask my why Will everything be alright Could I get over the mountain day and night No matter day or night I know the way that came across seems so hard Just to comfort her From your eyes, see the light is so top light. Just look into your eyes. คำเตือนเล่นน้ำพุมีความเสี่ยงจากไฟดูดอย่าเลียนแบบคุณกวนเฉาคุณเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่ได้นัดไว้นี่เป็นกฎบริษัทช่วยเข้าใจด้วยค่ะนี่คือผอ.มินจากไปอันเทคโนโลยีมาพบผมไม่ต้องนัดค่ะประธานเฉิงคุณมาได้แสดงว่าคิดดีแล้วทำไมไม่นั่งล่ะฉันอยู่ไปอันต่อได้แต่ฉันมีเงื่อนไขสองข้อลองพูดดูข้อหนึ่งฉันรับผิดชอบแต่เทคโนโลยีหัวใจ AI โครงการอื่นฉันจะไม่แทรกแซงและไม่ถามเด็ดขาดด้วยข้อสองหัวหน้าฉันเป็นได้แค่เฉามู่คนเดียวติงอีเฟิงไม่มีสิทธิ์แทรกแซงในโครงการที่ฉันรับผิดชอบและเรื่องทุกอย่างของทีมฉันเงื่อนไขสองข้อนี้ที่คุณพูดมาแม้จะยากแต่เพื่อคุณแล้วผมรับปากเป็นกรณีพิเศษได้ที่จริงมินงั้นก็ขอบคุณประธานเฉิงHuh?
ชีรักระวังเฮ้ยบอสครับเสี่ยวเจียงอุ้ยนี่เสี่ยวเจียงฉันนึกไม่อยากจะว่านายจริงๆนะนายทำงานเสร็จแล้วเหรอผมจะกลับไปทำเดี๋ยวนี้ครับเห็นที่ทำงานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือไงฮะเดี๋ยวนี่ไม่เมยถ่าย PowerPoint นี่ให้ฉันชุดหนึ่งนะเอ๊ะทำไมเหรอตอนนี้ฉันคือพอ R&D แล้วนะโอ้เธอทุกคนต้องทำตามที่ฉันสั่งมินหุ้ยก็เหมือนกันเอามือมารับไปพอติงให้เกียรติตัวเองด้วยค่ะให้เกียรติตัวเองใช่ไหมงั้นเธอบอกฉันหน่อยสิให้เกียรติตัวเองคืออะไรอุ๊ยยันจมูกวาบเลยฮะมินหุ้ยเหรอหุ้ยไม่เหม่ยไปทำงานไปค่ะเอ้าจงไม่เหม่ยจงมองฉันขอบอกตรงนี้เลยนะเมื่อก่อนคุณทำอะไรฉันไม่ได้ตอนนี้ก็เหมือนกันเชิงฉี่ร่างรับปากฉันแล้วฉันกับทุกคนในทีมฉันไม่จำเป็นต้องรายงานคุณและคุณไม่มีสิทธิ์ถามด้วยเชิงฉี่ร่างบ้าไปแล้วทีละปากเรื่องนี้กับคุณน่ะไม่เชื่อคุณลองไปถามเองได้ผมจะไปถามเดี๋ยวนี้แหละนี่เป็นห้องที่เปิดในนามผู้ช่วยผมเฉิงฉี่ร่างน่าจะสื่อมาไม่ถึงคุณอยู่ได้อย่างสบายใจฉันรู้ว่าคุณมาหาฉันทำไมต่อให้ฉันกับเฉิงฉี่ร่างมีปัญหากันฉันก็ไม่มีทางช่วยคุณกับมินหุ่ยหรอกคุณเลิกคิดเถอะอย่าด่วนตัดสินใจนะเฉิงฉี่ร่างเป็นคนยังไงคุณน่าจะรู้ดีกว่าผมนะตอนนี้คนที่ช่วยคุณได้มีแค่ผมนี่ฮะเธอจะช่วยเราไหมบอสสบายใจได้อย่าประเมินความพยาบาทของผู้หญิงต่ำไปนายแน่ใจนะว่าเอามาหมดแล้วผมหาแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมทั้งมือถือที่เธอไม่ใช้แล้วอยู่นี่หมดแล้วครับนายกลับไปก่อนตกลงยังมีอะไรอีกที่เรายังไม่พบหรือว่าเธอหลอกเราอยู่
ำลังจะไปหาคุณก็เจอพอดีชะตาเราต้องกันจริงๆจอดข้างหน้าขึ้นรถไปเจอลูกค้าเป็นเพื่อนผมนี่ไม่อยู่ในขอบเขตงานของฉันมั้งอีกอย่างตอนนี้ฉันเลิกงานแล้วด้วยคุณเลิกงานหรือเปล่าขึ้นอยู่ที่ผมมาขึ้นรถนี่คุณประสาทแล้วอย่าแตะฉันเฉิงฉีร่างขึ้นรถนี่คุณนี่คุณเคยบอกแล้วให้อยู่ห่างเธอนะเข้ามาได้เวลาทุกครั้งจริงๆแค่ไม่รู้ว่าต่อไปจะทันเวลาแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าไม่เป็นไรใช่ไหมเธอกลับก่อนเธอฉันทำ PowerPoint อันนี้เสร็จก็กลับแล้วโอเคงั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายไม่ไม่ทำเธอตกใจเหรอพอติงคุณเมาใช่ไหมเปล่านะฉันดื่มไปนิดเดียวเองอ่ะเอ้ยเดี๋ยวสิจะไปไหนละเหมยเมยตอนนี้ปีกกล้าขาแข็งแล้วใช่ไหมกาแฟไม่รินให้ฉันแถมยังร่วมมือกับหมินหุ่ยคิดร้ายกับฉันอีกอ่ะฉันแค่จะถามเธอว่าทำไมติ๊งอีเฟิงปล่อยฉันนะคุณบ้าไปแล้วเหรอบ้าไปแล้วเหรอใช่ฉันเป็นบ้าฉันนึกว่าฉันไม่รู้เหรอว่าพวกเธอว่าอะไรฉันรับหลังดูถูกฉันใช่ไหมจงไม่เมยวันนี้ฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้ฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าคนที่ร่วมเกินติ๊งอีเฟิงจะมีจุดจบยังไงปล่อยฉันนะติ๊กอีฟังยังจะกินหน้าอร่อยแบบนี้อีกคุณต่อยมวยเป็นไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ทำไมไม่โต้กลับล่ะฉันจะบอกให้นะถ้าคุณมาช้าแค่วินาทีเดียวถึงฉีร่างได้ไปโรงพยาบาลแน่ไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรไม่ระวังขอฉันดูหน่อยคนน่ะไม่เป็นไรจริงๆไม่ระวังชนหนักขนาดนี้เจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บไม่เป็นไรจริงๆฉันรู้สึกว่าช่วงนี้คุณแปลกๆรู้สึกเหมือนคุณกำลังปิดบังอะไรฉันอยู่ชอบทำตัวลับๆล่อๆสงสัยว่าผมนอกใจเหรอคิดมากไปแล้วถ้าคุณกล้านอกใจฉันฉันจะหักขาคุณตอนนี้เลยขาหักจะปกป้องคุณยังไงฉันไม่ต้องให้คุณปกป้องซะหน่อยต้องให้ผมปกป้องไหมเป็นเรื่องของคุณปกป้องคุณให้ดีเป็นเรื่องของผมเฮ้ยอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นทนไม่ไหวคุณเป็นเจ้าหญิงที่ไม่ต้องการอัศวินงั้นผมได้แต่เป็นองครักษ์ที่ซื่อสัตย์ของคุณไปฝ่ายเดียวทำไมคุณเชยแบบนี้อ๋อสายเข้าไม่ต้องสนใจสายเข้ารอแป๊บนึงฮัลโหลเมย์อะไรนะเป็นอะไรจุ๋ยยุ้ยแมนชั่นพี่หมินหุยประธานซินขอบคุณพวกคุณที่ส่งฉันกลับมาเธอคงตกใจแย่สินะแต่ว่าเมยเมยเธอไม่คิดจะแจ้งความจริงเหรอเขาทำไม่สำเร็จถ้าทำให้เรื่องใหญ่โตต่อไปฉันจะอยู่บริษัทต่อไปไม่ได้
ันเข้าใจความรู้สึกของเธอแต่เธอเคยคิดไหมถ้าครั้งนี้เธอยอมประนีประนอมเผื่อมีครั้งต่อไปล่ะครั้งต่อไปที่จริงฉันเคยเจอมาคล้ายๆเธอตอนนั้นฉันจบมหาลัยแล้วไปฝึกงานที่กวนเฉาก็เกือบถูกเชิงฉี่ร่างล่วงละเมิดเหมือนกันตอนนั้นฉันไปรายงานฝ่ายบุคคลทันทีแม้ว่าสุดท้ายฉันยังคงถูกไล่ออกด้วยข้อหายั่วยวนหัวหน้างานแต่ไม่สำเร็จแต่เธอรู้ไหมหลายปีมานี้ที่ฉันเสียใจที่สุดไม่ใช่การรายงานเฉินฉีร่างแต่เป็นการที่ฉันไม่ได้ยืนหยัดจนถึงที่สุดต่างหากฉันเข้าใจความกังวลของเธอดีแต่คนผิดไม่ใช่เรานะถูกไหมคนที่ควรถูกติเตียนรู้สึกละอายใจควรเป็นเขาไม่ใช่เราเราไม่ได้ทำผิดถ้าเหยื่อทุกคนนิ่งเงียบหมดแล้วก็ต่อไปจะมีเหยื่อเพิ่มขึ้นแต่ว่าเอาละดึกแล้วตอนนี้เธอคงสับสนมากให้เธอกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะไม่ฉันขอพูดเป็นคำสุดท้ายเรื่องของเธอเธอเลือกเองได้นะแต่ไม่ว่าสุดท้ายเธอจะตัดสินใจยังไงเราก็จะอยู่ข้างๆเธอขอบคุณครับพี่หมิ่นหุ้ยโอเคคงตกใจแย่แล้วรีบกลับไปนอนเถอะนะนั่นชีวิตของเธอเองต้องให้เธอไปสำรวจเองทีละก้าวไปสัมผัสลองผิดลองถูกไปคิดทบทวนเรื่องที่คุณทำเพื่อเธอได้ก็ทำไปหมดแล้วฉันรู้ฉันก็แค่ปลงอนิจจังตั้งหลายปีแล้วผู้หญิงนี้ที่ทำงานก็ยังยากเหมือนเดิมที่จริงถึงผมจะไม่สามารถไปสัมผัสด้วยตัวเองแต่ผมก็พอเข้าใจความยากของพวกคุณโดยเฉพาะในที่ทำงานเพราะเรื่องคลอดลูกเพราะเรื่องซุบซิบว่าร้ายบางอย่างหลายๆปัจจัยคิดอยากให้ผู้ชายกับผู้หญิงมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันต้องพยายามมากกว่าจริงๆกว่าจะมาถึงตำแหน่งระดับหนึ่งก็ต้องถูกพูดว่าอาศัยผู้ชายถึงได้ตำแหน่งมาอีกเวลาเจอเหตุการณ์คุกคามทางเพศคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดถูกจับผิดมากที่สุดก็คือผู้หญิงทั้งนั้นเมื่อก่อนบริษัทเราอย่ามองผมแบบนี้ นึกว่าผู้ชายทุกคนจะต่ำเหมือนเฉิงฉีร่าง ติงอีเฟิงหมดเหรอฉันไม่ได้เหมารวมผู้ชายทั้งหมดอยู่แล้วนะในโลกนี้ยังมีสุภาพบุรุษอีกมากดูโจหรูจี้สิเออส่วนคุณพอกล้ำแกล้มนับว่าเป็นคนหนึ่งพ่อมินอะไรคือผมพอกล้ำแกล้มนับว่าเป็นคนหนึ่งอะคุณหัวเราะอะไรก็คุณหัวเราะก่อนฉันหัวเราะคุณก็หัวเราะเหรอคุณหัวเราะผมก็มีความสุขไปกลับบ้านกันต้องให้ฉันไปเชิญนายด้วยตัวเองทุกครั้งเลยใช่ไหมห้องทำงานฉันอยู่ตรงนั้นเราห่างกันไม่ถึง5เมตรนายมีหัวเอาไว้ทำอะไรอ่ะฮะใครว่าสกิดทำไมโอ้โหเฮ้ยนี่เธอกินยาผิดมาหรือไงเนี่ยตบฉันทำไมฉันจะตบซะอย่างโอ้โหเยี่ยมเลยมินหุยฉันทนเธอมานานแล้ววันนี้ฉันไม่ยอมละเจ็บเจ็บเจ็บมือโอ้โหโอ้โหมือทำไมเราเจ็บตายอยู่แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมเหยียบมือฉันเสียวเจียงฉันจะเจ็บโอ้ยเจ็บช่วยสามตาพออันนี้สนุกของคุณอย่าขวนใจได้เลยพวกเธอจะแจ้งความพวกเธออย่าหนีไปไหนชนนะโดยเฉพาะเธอใครจะแจ้งความใครอีกอะ
เฮ้ยเอาแล้วอุ้ยคุณตำรวจครับมาพอดีเลยเธอทำร้ายผมโดยไร้สาเหตุครับจับเธอเลยครับจับคนนี้ไปให้หมดเลยครับคุณตำรวจคะเมื่อคืนเขานี่แหละเกือบข่มขืนฉันข่มขืนเหรอนี่พูดมั่วอะไรกับเธอเนี่ยใครจะไปข่มขืนเธอทำไมคนอ่อยให้ฉันชัดๆทำไมดีเสียแล้วแต่เธอก็อ่อยให้ฉันนะฟังนายยังจะแก้ตัวน้ำขุ่นๆอีกตัวเองทำอะไรไว้รู้อยู่กับใจนะฉันทำอะไรไว้เหรอคุณฟังติงอีฟังคุณบ้าไปแล้วเหรอปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยอยู่กับฉันไม่ดีตรงไหนเล่าผู้หญิงอย่างเธอน่ะหาคนที่ประสบความสำเร็จอย่างฉันได้ถือว่าเธออาจเอื้อมด้วยซ้ำปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะถ้าพี่หมิ่นห้อยรู้เข้าไม่มีทางปล่อยนายไปนะไม่กล้าแตะเธออย่างนั้นเหรอวันนี้ฉันจะให้เธอรู้ว่าคนที่รอดเกินไม่ได้ในไปอันนี้ใครกันแน่ไม่จริงเทปตัดต่อคุณตำรวจครับบันทึกเสียงนี้เป็นของปลอมครับเธอคิดจะอ่อยผมให้ผมเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนให้เธอผมไม่ทำตามเธอก็เลยแก้แค้นคุณตำรวจครับผมถูกใส่ร้ายพอแล้วของปลอมหรือเปล่ากลับไปตรวจสอบถึงจะรู้ผมถูกปรับปรามจริงๆนะคุณตรวจสอบพวกเขาสิมาเดี๋ยวผมถูกปรับปรามไปเลยครับผมถูกปรับปรามจริงๆซะคุณกลายเป็นคนลงมือฉันลงมือก่อนค่ะโอเคคุณไปกับเราด้วยอาหารจริงนะตัวแค่นี้ทำอีกนานไหมกูจิ้นนะสิไม่ได้เสร็จยังเหรอเงียบเงียบรักกันมากเนาะหมาแมวเนาะมันลองแหวนได้พอแล้วนะอย่ามันเกิดไปนะเดี๋ยวเคลิ้มใจแคบจังถ้าไม่ใช่จะทำเซอร์ไพรส์หมิ่นหุ้ยพาเธอมาไม่ได้ผมต้องให้คุณมาเหรอโทษนะครับสวัสดีครับเอาไซนี้ครับค่ะแล้วก็เอาคู่นี้ได้ค่ะรอสักครู่ค่ะฉันห่อให้นะคะขอบคุณครับตัดสินใจแล้วเหรออิจฉาเหรอฮะจะบอกให้แล้วกันผมก็เป็นคนมีเจ้าของเหมือนกันทำเป็นอวดผู้หญิงคนนี้หน้าตาไม่เลวจริงๆนะแต่เทียบกับมินหุ่ยของผมแล้วยังขาดอยู่หน่อยมาโรงพยาบาลคราวหน้าจะช่วยตรวจตาให้แล้วกันน่ารักเลยฮัลโหลที่รักเป็นความรักอะไรนะI always love you.
再过。